จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2522เกี่ยวกับความสำคัญของความสุจริตดังนี้คนที่ไม่มีความสุจริตคนที่ไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพัฒนาชัยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แถลงข่าวขั้นตอน